สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์การใช้ชีวิตคู่เป็นสิ่งที่อันอิสลามให้ความสำคัญเพราะคู่ดีคู่คิดดีนะครับในการอยู่บนดุนยาหลายคนอาจจะมีฐานะยากจนบางคู่นะครับบางคู่ครองอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตเราก็จะเห็นพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นนอกบ้านได้อย่างสวยสดงดงามเหตุเพราะปัจจัยของการใช้ชีวิตคู่หรือคู่ครองเป็นส่วนสำคัญในการที่จะประคับประคองเวลาวันที่เรามีเรื่องทุกข์ใจเวลาวันที่เรามีเรื่องเดือดร้อนใจด้วยเหตุนี้เองการเลือกคู่ครองจึงเป็นสิ่งที่ให้ความคิดกับคนรุ่นหลังนะครับที่เป็นหนุ่มสาวได้ตระหนักถึงคู่ครองแบบไหนที่จะทำให้ชีวิตของเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นภายหน้าไม่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะหนักหน่วงขนาดไหนมันจะรุนแรงขนาดไหนแต่ถ้าเรามีคู่ครองที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะครับในปัญหาที่มันรุมเร้าเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราด้วยเหตุนี้เองนะครับอิสลามจึงให้พยายามมองหาคู่ครองนะครับที่มีศาสนาหรือที่เราเรียกว่ามุตะดายีนะแปลว่าคนที่ศรัทธาคนที่ยืนหยัดอยู่กับศาสนาอย่างมั่นคงสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทำให้ชีวิตของพวกเราได้เป็นชีวิตที่สงบสุขในดุนยาแล้วก็วิ่งหาอาคิเราะห์ด้วยกับความสวยงามและก็ความมีชีวิตชีวาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงหน้าที่ถึงสิ่งที่มันอาจจะต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมหรือในครอบครัวเราที่มันจะทำให้ปัญหาชีวิตคู่เราไม่สามารถเดินด้วยกันได้นะครับแล้วก็ทำให้บางครั้งชีวิตคู่เราก็อาจจะสะดุดลงแล้วก็เป็นเหตุให้มีการแยกทางกันมีการตอลากกันมีการหย่าร้างกันฉะนั้นการสร้างครอบครัวการมีคู่ครองที่อิสลามสอนจึงเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราได้เกิดความสุขนะครับและสบายใจ คนที่มีความสุขสิ่งที่ได้จากความสุขพี่น้องคิดว่าอะไรก็คือความสบายใจที่มันจะเกิดขึ้นและเราก็จะภูมิใจนะครับกับการใช้ชีวิตคู่ของเราโดยอาศัยความรู้โดยอาศัยประสบการณ์นะครับในการที่จะทำให้เราสามารถเดินตามแบบฉบับของอันอิสลามได้ด้วยเหตุนี้เองคำว่าไบตุสอิดบ้านมีสุขบ้านที่มีสุขในหลักการของศาสนาพี่น้องคิดว่าเป็นมุมมองที่พี่น้องจะต้องตั้งคำถามว่าบ้านมีสุขบ้านแห่งความสุขนั้นมันเกิดขึ้นคือบ้านแบบไหนโดยนักวิชาการได้พูดถึงบ้านแห่งความสุขที่มันจะเกิดขึ้นก็คือวะลีดุนแปลว่ามันจะต้องมีความหมุนเวียนอยู่ บ้านหลังนั้นจะต้องมีสภาพที่หมุนเวียนคงอยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือ1อัลฮุบความรักเป็นตัวแปรสำคัญ
ในการสร้างความสุขในบ้านนะครับและจะต้องเป็นอัลฟาบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือนะครับเราจะต้องมีอัลกุดรอแปลว่ารู้ฐานะของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเองว่าศักยภาพของเราในการสร้างความสุขในครอบครัวนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราจะไม่เอาความสุขของเราไปวัดความสุขของครอบครัวอื่นเพราะอะไรครับเพราะพื้นฐานของเรากับครอบครัวอื่นต่างกันคนที่ มีบ้านแห่งความสุขบ้านแห่งรักนะครับไม่ได้ดูกันที่ราคาของมื้ออาหารไม่ได้ดูที่ราคาของเสื้อผ้าที่คนในบ้านสวมใส่ไม่ได้ดูที่ราคาของบ้านว่ามีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำไม่ได้ดูที่รถรานะครับที่จอดอยู่ในบ้านเพราะถ้าเราดูหรือเราใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการเป็นเกณฑ์วัดเมื่อไรเราก็จะไม่มีความสุขในชีวิตนะครับแต่ฉะนั้นความสุขของชีวิตก็คือการที่เรารู้จักประมาณตนในศักยภาพในบทบาทที่เรามีอยู่ครอบครัวหนึ่งจึงเห็นทั้งๆที่อาจจะมีที่ไม่กี่ตานะครับไม่กี่ตารางวามีห้องนอนแค่เพียงห้องเดียวมีห้องน้ำแค่เพียงห้องเดียวหรืออะไรก็ตามแต่ความสุขเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งถ้าเราจะยังไม่พูดถึงศาสนาเรายังไม่พูดถึงหลักการของศาสนาครอบครัวนั้นเขาเป็นครอบครัวที่เขารู้ถึงลิมิตของตัวเองว่าความสุขของฉันมันเอื้อมได้แค่นี้ความสุขของคนที่มีฐานะระดับรากหญ้าเขาเอื้อมได้แค่นี้แล้วเขาก็ทำสุดเอื้อมของตัวเองแล้วความสุขมันก็จะเกิดแต่หลายๆครอบครัวนะครับไม่สามารถที่จะรู้ถึงศักยภาพของตัวเองในการหาความสุขเราก็จะวิ่งหาสิ่งที่คนอื่นมีคนอื่นเขาได้อะไรมาเราก็จะตามหาสิ่งต่างเหล่านี้มันจึงไม่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่เราจะวิ่งหาความสุขบนความมาตรฐานของครอบครัวอื่นด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงไม่พบความสุขในบ้านหลังหนึ่งหลังใดก็ตามที่มีสถานะเท่ากัน นะครับเราจึงเห็นความสุขเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่มีเหมือนกับเรามีอาหารมื้อหนึ่งทานเหมือนกับเรามีครัวเหมือนกันมีห้องนอนเหมือนกันมีบ้านเหมือนกันมีห้องหับเท่าๆกันแต่ความสุขของอีบ้านหนึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตกับอีกครอบครัวหนึ่งที่มีเท่าๆกันแต่มีความสุขมีรอยยิ้มเกิดขึ้นฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเกณฑ์วัดว่าความสุขมันดูกันที่ปัจจัยภายนอกที่เราเห็นอยู่อิสลามจึงพูดนะครับหรืออาจจะมีคนถามว่าฉันอาจจะเป็นคนที่รักในคู่ครองของตัวเองภรรยารักสามีสามีรักภรรยานะครับแต่ความรักนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือมันอาจจะไม่เกิดคำว่ารักเอ่ยคำว่ารักเกิดขึ้นในครอบครัวเราจึงเห็นหลายคู่ที่ครอบครัวมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตคู่แต่เมื่อไปถามสามีเองบางทีทั้งชีวิตไม่เคยเอ่ยคำว่ารักภรรยาให้ภรรยาได้ยินเลยหรือบางครอบครัวก็ใช้ชีวิตกันนะครับภายนอกเราเห็นดูมีความสุขนะครับแต่เวลาไปถามภรรยาว่าเคยเอ่ยคำว่ารักให้สามีฟังหรือเปล่าเราก็เห็นว่าบางครอบครัวก็ไม่มีคำออกมาหรือเสียงที่มันเกิดขึ้นจากความรักหรือเอ่ยปากว่าฉันรักสามีฉันรักภรรยาแต่ทำไมเขามีความสุขเพราะคำว่ารักบางครั้งไม่ต้องพูดบางครั้งไม่ต้องให้อีกฝั่งหนึ่งได้ยินแต่มันเป็นการปฏิบัติให้อีกฝั่งหนึ่งได้เห็นว่าเขาทำอย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรด้วยเหตุนี้เองนะครับการพูดรักที่ใจ การแสดงความรักที่ออกมาจากใจโดยที่ไม่ผ่านคำพูดมันเป็นความรักที่ถือว่าหอมหวานที่สุดดีที่สุด
นะครับและเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดมากที่สุดที่เราก็เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ไม่เคยพูดกับท่านหญิงอาอิชะห์ว่าท่านรักท่านหญิงอาอิชะห์แต่ท่านแสดงความรักออกมาจากวิธีการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่ท่านทำให้ท่านหญิงอาอิชะห์เห็นหรือท่านหญิงอาอิชะห์ได้ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นหรือแม้ว่าจะเป็นภรรยาอื่นจากท่านหญิงอาอิชะห์เราเห็นว่าท่านนบีเองก็ไม่เคยพูดถึงว่าท่านเอ่ยความรักออกมาจากปากของท่านนบีด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นนะครับว่าการพูดความรักหรือภรรยาหลายคนในสังคมที่เป็นดารานะครับที่เราเห็นกันตามสื่อพยายามเอ่ยปากผ่านสื่อไปพูดถึงภรรยาของตัวเองว่ารักหรือไม่รักแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งได้เพราะเขาเอ่ยปากแค่เพียงความรักที่มันเกิดขึ้นจากปากแต่ไม่ได้กลั่นออกมาจากหัวใจหรือพฤติกรรมไม่ได้แสดงออกมาพร้อมกับคำพูดที่เขาเห็นอยู่มันจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอาจจะบอกว่ามันคือความรักที่แท้จริงสิ่งที่มันจะทำให้ภรรยารักสามีหรือสามีรักภรรยานะครับได้อย่างยาวนานใช้อะไรในการเป็นตัววัดความรักเหล่านั้นหรือการประคับประคองชีวิตคู่ท่านมุสตอฟาอัลมะมูดนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งได้เคยพูดถึงนะครับสิ่งที่มันจะทำให้สะพานของสามีภรรยาได้สามารถเดินด้วยกันได้ตลอดบนดุนยาท่านได้กล่าวว่ากัยฟะตุฮาฟิลุซาวญะฮ์อะลาซาวญิฮาแปลว่าทำยังไงที่เราจะประคับประคองชีวิตคู่ของสามีภรรยาให้สามารถเดินก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้นะครับทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสามีและฝั่งของภรรยานั่นคือหัวใจหลักที่เราจะมาพูดคุยกันเราจะทำความเข้าใจกันฉะนั้นวาซีละสิ่งเดียวนะครับที่มันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความรักให้มีระหว่างครอบครัวระหว่างสามีภรรยาก็คืออะไรครับอันตะตะรอยัตวะตะตะฮาวัลกุลละยาวมินนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว ที่เป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยแน่นอนนะครับทุกคนก็จะวิ่งหาคู่ใหม่ถ้าเราไม่สร้างความรักให้มันเกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยาแน่นอนครับภรรยาก็ต้องการที่จะวิ่งหาสามีใหม่หรือสามีก็พยายามที่จะวิ่งหาภรรยาคนใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ของฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งสามีหรือฝั่งผู้หญิงนั่นก็คือการที่เราจะต้องฟูรุฮ์อัตตัจดีดแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรมันสร้างกำลังใจให้กันและกันอย่างสม่ำเสมอนะครับสร้างกำลังใจเพราะชีวิตคู่เราเป็นชีวิตคู่ที่มีทั้งวันที่เราดีใจมีทั้งวันที่เราเสียใจมีทั้งวันที่เรามีสุขและวันที่เรามีทุกข์แต่ในวันที่เรามีทุกข์นะครับพยายามหามุมมองใหม่ๆในการที่จะสร้างให้อีกฝั่งหนึ่งเกิดความยินดีเกิดความดีใจมันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคู่เราไม่หนีไปไหนไม่เดินทางออกไปหาใครคนอื่นนะครับฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะครับการที่เราพยายามวิ่งหาของขวัญให้กับชีวิตคู่เราจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่มีคู่ครองไม่อาศัยเวลาเป็นตัวแปรว่าฉันอยู่กันมา20ปีแล้วจะไปวิ่งหาอะไรฉันอยู่มากันจนกระทั่งลูก7ลูก8นะครับพยายามวิ่งหาของขวัญให้กับภรรยาเราที่มันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงแล้วกับผู้ชายบ้างในบางโอกาสนะครับตลอดระยะเวลาที่มันอาจจะสร้างความประทับใจให้กับฝั่งหนึ่งฝั่งใดของสามีแล้วก็ภรรยานะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าชีวิตคู่เรา เมื่อวัยหนุ่มวัยสาววัยที่เรามีกำลังอยู่
เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเราไม่ต้องวิ่งหาของขวัญไม่ต้องวิ่งหาสิ่งที่มันจะเป็นฮาดียะให้กับสามีหรือภรรยาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังมีเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่ของชีวิตคู่ที่เป็นคู่หนุ่มสาวประการแรกคืออะไรก็คือบิจามาลีรูปร่างหน้าตา ยังขายได้ในภาษาบ้านเรานะครับรูปร่างของสามีที่เนาะที่กำลังกำยำที่กำลังหล่อที่กำลังอยู่ในช่วงเวลา30 40ปีมันกำลังขายได้อยู่ยังมีคนเข้ามาจีบอยู่ฉะนั้นช่วงนี้เราก็ยังภูมิใจกับความหล่อของอีกฝั่งหนึ่งความสวยของอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฉะนั้นในช่วงนี้มันจึงเป็นช่วงที่อาจจะไม่ต้องสร้างความรักด้วยกับการซื้อของขวัญให้มากนักแต่โลกตรงกันข้ามนะครับสังคมตรงกันข้ามก็คือเวลาเรายิ่งหนุ่มยิ่งหล่อเราก็ยิ่งพยายามวิ่งหาสิ่งสวยงามให้กับคู่ครองของเราแต่นักวิชาการบอกไม่ใช่ในวัยที่เราหนุ่มในวัยที่เราสาวนะครับภรรยายังสวยอยู่สามียังหล่ออยู่เราไม่ต้องการความรักเหล่านี้ด้วยกับการมอบของกำนันให้ซึ่งกันและกันเพราะตัวของสามีตัวของภรรยามันยังเป็นที่ต้องการในสังคมอยู่หรือนะครับการสร้างความรักด้วยกับ เวลาหรือช่วงวัยมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะประคับประคองมันได้อยู่แต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหมดไป สิ่งต่างๆเหล่านี้มันหมดไปช่วงเวลาของความรักที่เป็นหนุ่มสาวพี่น้องรักษาอะไรไว้ในเมื่อเรายังหล่อยังหนุ่มยังสวยอยู่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องอยู่คู่กับความหล่ออยู่คู่กับความสวยของภรรยาของสามีก็คืออันนะซอฟะรักษาความสะอาดนะครับในวัยที่เราหนุ่มที่เราหล่อนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องอยู่ติดตัวของสามีหรืออยู่ติดตัวของภรรยาก็คืออันนะซอฟะแต่ว่าต้องรักษาความสะอาดนะครับที่เราเรียกว่าอาจจะเจ้าสำอางหน่อยนะครับไม่ใช่ผู้ชายเห็นตัวเองรอแต่ก็ไม่ได้ดูแลร่างกายเลยนะครับจนกระทั่งสกปรกนะครับมีกลิ่นหรืออะไรก็ตามฉะนั้นในช่วงวัยหนุ่มเราต้องการเพียงแค่ดูแลเรื่องของความสะอาดในขณะที่อยู่กับคู่ครองของเราอันที่สองก็คือตัรตีบ แปลว่าอะไรครับเราไม่ต้องการของขวัญอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องการก็คืออัตตีแปลว่าต้องการเฉพาะแบ่งเวลาให้ถูกในวัยที่เราเพิ่งแต่งงานอาจจะ10ปีแรกนะครับ15ปีแรกซึ่งภรรยาก็ยังสวยอยู่สามีก็ยังสวยอยู่สิ่งที่เราจะต้องดูแลใน2ข้อนี้ในขณะที่เรากำลังเป็นวัยชะกันอยู่สามียังสวยสามียังหล่อภรรยายังสวย2 สิ่งนี้ต้องอยู่คู่กับครอบครัวนั้นก็คือดูแลเรื่องของความสะอาดอันที่สองดูแบ่งเวลาให้เป็นนะครับลำดับเวลาให้เป็นต้องกลับบ้านมาทานข้าวนะครับดูแลลูกหรืออะไรก็ตามนะครับและมันจะทำให้เราสามารถประคับประคองชีวิตคู่ในช่วงวัยหนุ่มของคู่ครองนั้นได้อย่างดีงามนะครับและแน่นอนนะครับหน้าที่ของภรรยาในช่วงนี้ก็ดูแลเสื้อผ้าของสามีเพราะวัยหนุ่มเป็นวัยที่ผู้ชายเองก็ยังต้องการแต่งตัว ผู้หญิงก็ยังต้องการแต่งตัวนะครับความสวยความงามฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เห็นเสื้อผ้าของสามีเยอะ เสื้อผ้าของภรรยาเยอะหน้าที่ของเราก็คือการช่วยเหลือกันในการดูแลการซักดูแลการทำความสะอาดดูแลเรื่องของบ้านดูแลเรื่องของทรงผมของสามีหรืออะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ทั้งคู่ดูดีเพราะเป็นช่วงเวลาของการทำงานช่วงเวลาของวัยที่เรากำลังสามารถที่จะหางานหาการทำได้ฉะนั้นหน้าที่ของภรรยาก็คือดูแลเรื่องราวในบ้านให้หนักหน่อยเราจึงเห็นว่าครอบครัวที่สามีอายุ60ปีขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้รีดผ้าหนักเหมือนกับวัยที่เราสามีเราอายุ40หรือ50เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสังคมของเขาเริ่มที่จะแคบลงเริ่มที่จะน้อยลงเริ่มที่จะไม่ดูแลตัวเองแล้วฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยเช่นในช่วงนี้เองนะครับการดูแลความสะอาดการดูแลความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคู่ครองของเราในขณะที่เรากำลังอยู่ในช่วงวัยที่
มีพละกำลังมีความสวยมีความงามอยู่ฝากกับพี่น้องครับว่าเราเองก็พยายามแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เราอยู่และถามตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงวัยไหนของการมีชีวิตคู่ครองของเราอินชาอัลเลาะห์เราก็มาคุยกันในช่วงเวลาต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม